นักข่าวพลเมืองวันนี้จะพาไปดูบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวพลเมืองแห่งหนึ่งนะครับไปดูว่าความคิดของคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาเรียนรู้การสื่อสารทำไมเรื่องนี้ถึงมีความสำคัญครับเรื่องราวบางอย่างที่สื่อกระแสหลักไม่ได้รายงานบนพื้นที่หน้าจอที่มีจำกัดแต่ถูกนำเสนอผ่านโลกสังคมออนไลน์สู่สาธารณะอย่างรวดเร็วล้วนมาจากประชาชนที่มีอาชีพต่างๆทั่วประเทศเช่นเดียวกับลุงดำอาชีพขับรถแท็กซี่ที่อาสามาเป็นนักข่าวพลเมืองเพื่อสาธารณะและวันนี้ได้มาเติมทักษะการสื่อสารในการอบรมนักข่าวพลเมืองจัดโดยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ที่ไทย PBSทางเนี้ยจะจัดอบรมนักข่าวพลเมืองเราจะได้รายงานข่าวรายงานข่าวทางเทคโนโลยีชุดใหม่หรือก็พวกผมทุกคนมันก็มีอยู่แล้วในเทคโนโลยีตัวนี้คือโทรศัพท์มือถือมีอะไรอยู่แล้วก็สามารถที่จะส่ง Facebook ส่งข่าวสั่ง MMS ไปได้ก็เลยคิดว่าการตรงเนี้ยมันเข้ามาทำตรงเนี้ยเราเท่ากับเป็นการช่วยเหลือสังคมการพัฒนาของโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เปิดกว้างให้ใครก็ได้รายงานสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเครื่องมือที่แพงมากในอดีตเช่นกล้องโทรทัศน์เนี่ยแต่เดิมในหลายต้องเป็นบริษัทหรือห้างร้านเท่านั้นที่จะมีโอกาสเป็นเจ้าของตอนนี้โทรศัพท์มือถือทำได้คล้ายๆนะครับอาจจะไม่ดีเท่าแต่มันลดช่องว่างครับในเชิงเทคโนโลยีแล้วพอช่องว่างมันลดแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาทำเนี่ยจะต้องเข้าใจด้วยว่าเขาจะใช้เครื่องมือนี้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อทั้งตัวเขาเองต่อวงการของเขาต่อชุมชนแท็กซี่แล้วก็ต่อพวกเราทั้งหมดได้ยังไงครับขณะที่เวทีการอบรมเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ด้านองค์ความรู้และการปฏิบัติเพื่อให้เรื่องราวถูกนำเสนอผ่านเจ้าของประเด็นได้จริงโดยไม่ต้องรอคนกลางมาทำข่าวเอาใกล้ๆตัวก็คือในกลุ่มคนพิการก็ยังมีบางคนลำบากใช่ไหมฮะก็นำเสนอได้แต่อย่างน้อยเราก็ได้ออกใน Facebook ได้ออกใน Twitter อะไรเงี้ยครับผมเราไม่มีพิมพ์เขียวหรอกครับเวลาเราพูดถึงสังคมข้อมูลข่าวสารที่เท่าเทียมพูดถึงการเข้าถึงสื่อการเท่าทันสื่อเราไม่มีพิมพ์เขียวที่ชัดเจนว่าเราต้องการให้ประชาชนเป็นอย่างไรแต่สำคัญคือเขามีสิทธิ์ฮะในการสื่อสารและก็ผู้ฟังผู้ชมทางบ้านมีสิทธิ์ด้วยครับในการรับรู้การสื่อสารเรื่องราวใกล้ตัวสู่สังคมโดยพลเมืองที่ไม่ได้มีวิชาชีพสื่อมวลชนดูเหมือนจะเป็นอีกความหวังที่อาจทำให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงทีมข่าวพลเมืองรายงาน